สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่24ธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคายังคงปิดลบกลับลงมานะครับจากการถูกรีเจ็คบริเวณโซนแนวต้านในระยะสั้นนะครับโซนแนวต้านในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ 23,600 ถึง 24,000 นะครับแล้วก็มีโซนแนวรับนะครับคอยพยุงราคาไว้อยู่แถวๆบริเวณ 22,500 ถึง 22,200 นะครับทีนี้ภาพรวมเนี่ยการรีเจ็คออกมาเมื่อวานทำให้ราคายังคงมีโอกาสที่จะพักตัวต่อเนื่องไปอีกนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าภาพรวมในระยะยาวเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้เนี่ยแต่ระยะสั้นเนี่ยถ้าจะไปต่อได้ต้องมีการเบรกส่วนแนวต้านนี้ขึ้นไปเพื่อดึง potential กลับมาก่อนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เบรกแนวรับเนี่ยถ้าเอาตามสัดส่วนฟิโบที่เราอ้างอิงกันมาแต่แรกนะครับก็ไม่ควรลงไปต่ำกว่า 161.8 นะครับเต็มที่ก็คือ 21,400 นะครับซึ่งถ้ามันลงไปต่ำกว่า 21,400 เนี่ยก็จะเสียสัดส่วนนะฮะเสีย potential สำหรับสัดส่วนของ Fibo นะครับแล้วก็มันจะทำให้มีโอกาสที่จะลงมาที่บริเวณแนวรับด้านล่างนะครับที่ประมาณ 19,700 ถึง 19,400 ได้นะครับซึ่งถ้าลงมาบริเวณนั้นเนี่ยในระยะมันก็จะเป็นการพักตัวในระยะกลางยาวต่อเนื่องไปอีกนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเสีย potential ในระยะสั้นไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็จะมองว่าเป็นการ correction ในภาพรวมระยะกลางด้วยก็ได้นะครับถ้ามันลงมาถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องโฟกัสไปในกรอบพักตัวระยะสั้นตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับก็ลงมาก็มีแรงซื้อเข้ามารับสู้กันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เล่นสั้นนะครับในกรอบนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องความผันผวนนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะมีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบอันนี้ไปสักระยะนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวม BTC วันนี้นะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่ามันจะมีโอกาสที่จะปรับตัวไปทางไหนต่อนะครับจะมีการเบรกเอาท์หรือว่าจะไซด์เวย์ต่อนะครับค่อยมาตามดูวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ It's caught in the crossfire